ใครที่ชอบรับประทานช็อกโกแลตวันนี้ปลื้มละครับกับเมนูช็อกโกแลตมูสเค้กโดยทั่วไปนะครับคุณผู้ชมช็อกโกแลตมูสเค้กถ้าหากทำไม่ดีกลิ่นของโกโก้อาจจะแรงเกินไปความนุ่มละมุนอาจจะไม่เพียงพอแต่วันนี้ช็อกโกแลตมูสเค้กของอาจารย์รับรองได้ว่าอร่อยนุ่มละมุนและมีกลิ่นหอมหอมเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนฟาลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมอสวิธีทำเค้กช็อกโกแลตใส่แป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงโกโก้ผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายลงในภาชนะเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่แช่เย็นลงในภาชนะตามด้วยส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้สารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีใส่เนยสดชนิดเค็มละลายนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีผสมจนเข้ากันดีปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ200องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกกดด้วยพิมพ์สี่เหลี่ยมจากนั้นวางเค้กช็อกโกแลตที่กดลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้วิธีทำมูสช็อกโกแลตละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ผงโกโก้ผงวุ้นครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนลงในภาชนะใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มเจลาตินที่ละลายไว้คนจนเข้ากันดีเทส่วนผสมมูสช็อกโกแลตลงในพิมพ์ที่เตรียมเค้กช็อกโกแลตรองไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมมูสทรงตัวดีก่อนเสิร์ฟโรยด้านบนด้วยผงโกโก้ให้ทั่วตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดใบสะระแหน่ให้สวยงามเพียงแค่นี้พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ